นะครับอยู่ร้านมันก็มีพร้อมเพย์ไอ้นี่อยู่ครับก็คือสามารถรูดได้เลยรูดนี่ได้เลยครับก็มีโอเคครับกับธนาคารนะครับถ้าไม่ได้เงินสดมาก็ยิงคิวอาร์โค้ดครับเรามีก็จะมีก็จะมีนะครับมาแต่ตัวก็ได้ครับถือบัตรมาใบนึงถือโทรศัพท์มาก็ได้ครับผมได้เลยนะมีเงินในโทรศัพท์ก็สามารถซื้อของที่ร้านได้แล้วอ๋อก็มีพร้อมเพย์แล้วก็มีนี่ครับครับผมสะดวกสบายครับผมยินดีต้อนรับบัตรนะครับตามนี้นะครับผมต้อนรับบัตรแล้วก็มีครับ FC ทุกท่านนะครับผมโค้ชคนยโสนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ร้านสมพงษ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอีกครั้งนึงนะครับครับเราก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้จะจัดชุดอะไรบ้างนะครับคือเท่าที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าเขาร้านสมพงษ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับจะมีโปรอะไรมาให้เลือกอีกนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับเยอะมากนะครับร้านนี้2,3,4 เอาเลยนะครับผมจอบอันนี้ก็เป็นชุดนะครับระดับเดี๋ยวเราต้องฟังรายละเอียดนิดนึงนะครับมีอะไรบ้างครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับผมชุดนี้ก็นะระดับประกอบไปด้วยนะครับผมชุดนี้ก็มีพาวเวอร์มิก1ตัวนะครับพาวเวอร์มิกนะครับผมพาวเวอร์มิก1ตัวพาวเวอร์มิกนี่ประมาณนะครับตัวนี้4 channel 4 channel นะ4 channel แล้วก็มีเอฟเฟคแท้มีบลูทูธนะครับผมเล่นไม่ได้ตัวนี้กำลังขับสามารถขับตู้15ได้10ใบก็มี FC อยากให้รีวิวนะครับตัวนี้เป็น Power Mix ใช่ไหมครับเป็น Power Mix ชุดนี้นะครับผมหนักเหมือนกันนะตัวนี้หนักเหมือนกันเป็นหม้อแปลงอย่างดีเลยครับเดี๋ยวนะครับนะครับชุดนี้พร้อมตู้นี่ก็อยู่ประมาณ 7,000 กว่าบาทครับผมตู้นี้ดอกเท่าไหร่ครับดอกหน้า15นิ้ว15นิ้วนะครับผม600วัตต์ครับ15นิ้วแม่เหล็ก600วัตต์นะครับเล่นในบ้านได้น้องคาราโอเกะได้ถ้ารวมชุดเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่าบาทครับผมตัวนี้7,450นะครับรวมตู้นะครับผมรวมตู้15นิ้วรวมตู้15นิ้วตะแกรงเหล็กตะแกรงเหล็กยังดีดีระเบิดอันนี้ก็ชุดที่แล้วจัดไปเป็นโปรตะแกรงผ้าอ๋ออันนี้ตัวนี้มาเป็นตะแกรงเหล็กตะแกรงเหล็กครับโปรตะแกรงเป็นตะแกรงเหล็กนะครับตัวนี้จะทนทานหน่อยกันฝนกันน้ำกันหนูได้อ๋อครับผมก็เป็นจัดชุดนี้ก็มีสายลำโพงมีไม้ให้ตัวนึงมีไม้สายตัวนึงครับมีไม้สายให้1ตัวมีไม้สายตัวนึงนะครับเดี๋ยวผมดูไปก็เปิดใช้งานได้เลยครับครับผมจะตอบเลือก2ดอกก็มีชุดสายดอกกี่นิ้วนะช่าง15 นิ้วนะครับก็คือแล้วก็โพรมิกตัวนึงนะครับโพรมิกตัวนึงชุดนี้จะอยู่ที่ 7,400 นะครับ 7,400 พร้อมใช้งาน 7,400 นี่คือพร้อมเปิดนะครับผมสนใจก็โทรมาได้ครับผมอันนี้ก็จะมีชุดย่อมลงมาเป็นแบบว่าถ้าไม่อยากได้เป็นหัววูมิกนะจะมีเป็นแอมตัวนี้ก็เป็นแอมขยายนะครับเป็นอินดิเคตแอมนะครับตัวนี้อินดิเคตแอมนะครับ GXL ครับผม GXL ครับตัวนี้คือตัวนี้ก็บลูทูธได้อันนี้ก็ขับ15ได้คู่นึงนะครับผมคือการใช้งานมันเหมือนกันไหมครับก็ใกล้เคียงกันแต่กำลังขับก็จะสู้พาวเวอร์มิกไม่ได้พาวเวอร์มิกเป็นจะขับกำลังดอกได้มากกว่าอ๋ออันได้ตัวนี้จะขับดีกว่านะขับดีกว่าก็ออกดอกแบบนี้ได้ถึง4ตู้นะครับผมแล้วก็จะมีพัดลมระบายความร้อนเหมือนกันคือหมายถึงว่าเราเอาไปเพิ่มตู้ได้อีกเพิ่มตู้ได้อีกถ้าปิดมีตัวนี้นะใช่เพิ่มตู้หรือเราจะเอาไปเล่นเป็นแบบใบเลยไปใช้กับพาวเวอร์ได้ถ้าตัวนี้ก็ขับได้กี่ดอกครับก็ตัวนี้ก็ได้คู่นึงพอดีได้คู่พอดีราคานี่คือเหมือนกันไหมราคาตัวนี้จะถูกกว่า
ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณพร้อมตู้เนี่ย 6,000 6,000 นะครับถ้าตรงนั้นก็เท่าไหร่ 7,300 7,300 7,300 ตัวนี้ประมาณนะครับก็คือหมายถึงแตกต่างกันไม่เยอะนะครับไม่เยอะตัวนี้แตกต่างกันไม่เยอะแต่จริงๆเสียงยังจะอยู่ที่ตัวนี้ก็คือแล้วแต่ความต้องการของลูกค้านะได้ที่อยากได้ชุดไหนอยากชุดประหยัดครับก็เล่นคาราโอเกะได้ครับผม2ชุดนี้มีไมค์แถมให้อันนี้มีไมค์แถมให้นะครับเป็นตู้15นิ้วนะครับครับตะแกรงเหล็กตะแกรงเหล็กนะครับสีระเบิดนะครับด้านนี้นะครับตอนรีวิวไปชุดแรกมันเป็นหน้าผ้ามันจะหน้าผ้าตัวชุด 2,900 อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในนิดนึงได้ครับเดี๋ยวเปิดเสียงนิดนึงก็ได้ครับก็เป็นชุดนะครับท่านที่สนใจนะครับเราเกะได้ครับตัวนี้มีเอฟเฟคแท้นะครับ16สเต็ปนะสามารถใช้เอฟเฟคแท้ได้เลยหรือทำเป็นห้องซ้อมดนตรีเล็กๆมันจะต่อกีตาร์ได้นะครับต่อกีตาร์ต่ออะไรได้ใช้งานเกี่ยวกับอย่างอื่นก็ได้ได้อย่างอื่นได้เราจะไปทำเป็นห้องซ้อมก็ได้หรือเราจะเอาไปออกงานอีเวนต์นะอีเวนต์หรือมีตู้ตั้งขานี่ก็สามารถใช้ได้ตัวนี้ก็คือเอาไปประกอบได้เลยนะประกอบได้ถ้าเป็นแยกนี่เท่าไหร่ครับตัวนี้ถ้าเป็นแยกมิกตัวนึงก็อยู่ที่ประมาณ 3,950 3,900 ใช่ก็คือถ้าอยากแยกตัวเดียวถ้าอยากแยกก็โทรมาคุยอีกทีนะครับโทรมาคุยโทรมาปรึกษารายละเอียดที่ร้านได้ครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในนั้นนิดนึงนะครับเพราะว่ามีลูกค้าถามว่าอยากดูตู้นะตู้ลำโพงนะครับว่ามันตู้มีตู้บางทีขออภัยนะถ้ามีเสียงพัดลมไม่ได้ตอบอย่าน้อยใจนะเพราะงานมันยุ่งมากเลยวันนี้ผมก็ลุยงานแต่วันนี้ก็ไปถ่ายช่างติดตั้งนะครับติดเครื่องเสียงด้วยไงพูดถึงว่ามีทั้งติดตั้งเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถยนต์นะครับวันนี้ไปลุยงานนี่ตากแดดหน้าดำก็คือครบนะครับตู้เนี่ยครับผมถ้าเกิดว่าเม้มมาบางทีไม่ได้ตอบก็ขออภัยด้วยบางทีมันไม่ได้อ่านเพราะว่ามันมัวแต่ยุ่งกับลูกค้าตู้ใจตัวไหนโทรมาดีกว่าโทรเข้ามาเลยครับมันมีเบอร์อยู่เท่าที่เห็นนี่ก็จะมีตัวนี้ยังไงครับตัวนี้12ในใบละ 1,000 ใบละ 1,000 ใช่ครับโปรโมชั่นนะครับตัวนี้ใบละ 1,000 ก็12นิ้วนะครับ12นิ้วดอก12นิ้วนะครับของดีใจก็คือตู้นี่เยอะมากฝั่งโน้นอันนั้นก็ 2,900 ที่เคยมีลูกค้าตัวนี้เคยโปรโมทไปตัวนี้มีลูกค้าสั่งไป2หลายเจ้าแล้วครับมีสนใจทักมาเยอะมากครับตัวนี้นะครับตรงไป2,000 ก็มีกระบี่ก็มีลงไปนู่นก็มีตัวนี้ก็รวมทั้งดอกทั้งอันนี้นะครับเยอะมากนะยกคู่นี้ไปเนี่ยสายแอมป์น่ะเปิดได้เลยไอ้ตัวนี้นะใช่ตัวนี้เลย 2,900 เนี่ยคือยกไปใส่กับแอมป์ขยายที่ผมเปิดน่ะสามารถเปิดได้เลยก็คือตัวนี้เอาไปใส่แอมป์ขยายได้เลยใช่ไหมครับเขาวงมิกก็ได้ใส่พวงมิกได้เลยนะครับราคาก็จะถูกลงหน่อยก็จะสามารถขับ2ดอกได้เลยนะอ๋อครับผมอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นจากทางร้านนะครับก็มีทั้งลดราคาแล้วก็วันนี้ก็เห็นไปติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์นะครับนี่เพราะว่ามีใหม่ๆเยอะเข้ามาเยอะตรงนี้สนใจโทรเข้ามาเลยดีกว่าครับโทรเข้ามาที่ร้านอ่ะบางทีมันไม่ตอบไม่ทันอ๋อครับผมวันนี้ก็เข้ามาแบบว่าเออมาโทรมาปรึกษาที่ร้านเบอร์เจ๊ก็ได้เบอร์ช่างก็ได้นะเบอร์ช่างก็ได้เดี๋ยวต้องขอเบอร์ช่างไว้หน่อยก็ได้ครับท่านที่สนใจรถยนต์ก็มีโทรเข้ามาถามได้เลยวันเดียวติดตั้งที่นี่เสร็จเลยนะวันเดียวเสร็จจบที่วันนี้เลยครับเดี๋ยวจะให้ดูด้วยเพราะว่าผมถ่ายไปช็อตนึงแล้วครับถ่ายที่ไปช่างติดตั้งนะครับตู้มีทุกรุ่นถ้าไม่ชอบตู้ที่ร้านเราสามารถสั่งได้สั่งมาเป็นตู้สูตรได้ก็คือพูดถึงว่าลูกค้าต้องสนใจอยากจะมาจัดชุดจัดอะไรก็จัดได้เลยนะจัดได้เลยครับหรือมีแบบมาเงี้ยถ้าตู้ที่ร้านไม่มีเราสั่งให้ได้หรือต้องการสินค้าตัวไหนเงี้ยมาสั่งที่ร้านได้อ๋อครับผมครับร้านสั่งให้โอเคครับวันนี้ก็มาอัปเดตร้านบ้านของรถสมพงษ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับตลาดสำโรงนะครับตลาดสำโรงเซ็นเตอร์มีทั้งลำโพงเคลื่อนที่นะครับลำโพงเป็นล้อลากนะครับมีไซส์ตั้งแต่เล็กยันไซส์ใหญ่ๆ15นิ้วอย่างเงี้ยก็มีเยอะแล้วก็มีบางในห้องก็มีเล็กๆธรรมดาชุดนี้นะครับชุดนี้ชุดโปรนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะถามชุดนี้ขายดีครับผมเนี่ยส่งไปต่างจังหวัดเยอะเดี๋ยวผมจะอันนี้มันเป็นตัวใหม่ตรงกลางมันจะเป็นหน้าผ้าอันนี้มันจะเป็นตะแกรงเหล็กมันจะได้คุณภาพของตู้มันจะเป็นสีระเบิดด้วยตู้มันจะทนเปิดเสียงนิดนึงครับThank you.
ทำครับผมครับผมก็คือรวมทั่วประเทศครับครับผมก็คือได้การด้านนู้นก็จะเป็นเครื่องเสียงรถยนต์นะครับตู้รถยนต์นะครับก็คือพูดง่ายๆมีครบนะครับร้านนี้สวัสดีครับผมโอ้คนรู้จักเยอะมากเด็กๆรู้จักเยอะมากเด็กๆรู้จักเยอะมากท่านเร็วๆการตู้รถยนต์ครับผมตู้ก็เรียกว่ามีอุปกรณ์แต่งรถมีอุปกรณ์แต่งปรับเปลี่ยนปรับตรงปรับเราอยากได้ตัวไหนลำโพงเล็กๆฟังในห้องไหนบลูทูธจัดเลยนะครับผมมาได้ครับโทรเข้ามาครับมีเบอร์โทรเข้ามาถามได้เลยนะครับถ้ามาไม่ถูกก็เดี๋ยวไอ้นี่บอกเส้นทางให้นะครับผมเดี๋ยวปักหมุดให้ครับว่ามันอยู่ตรงไหนร้านนี้เยอะมากครับร้านนี้ของเต็มเลยนะครับใครที่เคยมานะจะมาง่ายมาถูกเดี๋ยวปักหมุดก็คือตัวนี้ก็คือสามารถใช้เรามีบัตรนะครับเราสามารถมารูดได้อ๋อก็แต่ว่าจะทางธนาคารเขาจะหักอยู่ 3% ก็คือรูดบัตรเครดิตได้ก็เป็นเงินคล้ายๆกับการผ่อนนะก็คืออันนี้ก็เขาก็ต้องไปผ่อนธนาคารอีกทีเพราะว่าเห็นมีคอมเมนต์บอกว่าผ่อนได้ไหมนะครับมีถามมาเยอะผ่อนก็คือถ้ามีเป็นบัตรพวกวีซ่ามาสเตอร์การ์ดอะไรพวกนี้ครับรูดได้ครับถ้ามีบัตรพวกนี้ได้นะครับรูดได้ครับนี่นะครับก็เคลียร์กับ FC นะครับเพราะว่า FC ถามมาเยอะมากว่าแต่ถ้าไม่มีเงินสดนะครับอยู่ร้านมันก็มีพร้อมเพย์ไอ้นี่อยู่ครับก็คือสามารถรูดได้เลยรูดนี่ได้เลยครับก็มีโอเคครับกับธนาคารนะครับถ้าไม่ได้เงินสดมาก็ยิงคิวอาร์โค้ดนี่ครับเรามีก็จะมีนะครับมาแต่ตัวก็ได้ครับถือบัตรมาใบหนึ่งถือโทรศัพท์มาก็ได้ครับผมได้เลยนะมีเงินในโทรศัพท์ก็สามารถซื้อของที่ร้านได้แล้วก็มีพร้อมเพย์แล้วก็มีนี่ครับครับผมสะดวกสบายครับผมทีต้อนรับบัตรนะครับตามนี้นะครับผมต้อนรับบัตรแล้วก็มีแบบพร้อมเพย์ด้วยเพราะว่ามีสอบถามมาเยอะมากนะครับว่ายังไม่มีเงินสดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้นะครับผมวันนี้ก็มีแบบว่าเป็นบัตรเครดิตที่ผ่อนพร้อมอยู่ครับมีวงเงินเหลืออยู่ก็มาเอามาเช็คที่ยอดครับครับผมโอเคโอเคครับวันนี้ก็มาอัปเดตร้านสมพงศ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับตลาดสำโรงนะครับผมเรียกได้ว่าครบนะครับผมเดี๋ยวยังไงถ้าสนใจผมจะขึ้นเบอร์โทรนะครับเพื่อนโทรติดต่อได้ครับโทรมาเลยครับบางทีตอบคอมเมนต์ไม่ทันครับไม่ค่อยว่างช่างงานมีอะไรบ้างบางทีบางคนผมเนี่ยไม่ค่อยว่างบางทีครับลูกค้าบางทีติดรถบ้างนั่งอ่านแล้วไม่ค่อยได้ตอบงานเยอะมากเลยเดี๋ยวยังไงรบกวนช่างตอบด้วยนะครับจะตอบไม่อยู่จะตอบไม่อยู่โทรมาดีกว่าโทรมาหาเจ๊ก็ได้โทรมาหาช่างดีอันก็ได้อ๋อครับครับโทรมาคุยกันดีกว่าครับจะได้รู้เรื่องมากกว่าตอบจะได้รู้เรื่องนะพิมพ์ไม่ค่อยเก่งอ่ะพูดง่ายๆพิมพ์ไม่ค่อยเก่งโทรมาถามเลยครับผมเจ๊ตัวนี้ยังไงขายยังไงอะไรครับครับให้คำตอบครับผมปรึกษาได้คือพูดง่ายๆร้านนี้มีคนสนใจเยอะมากนะถ้าจะให้ส่งนะครับก็มาคุยกันนะครับส่งนอกสถานที่นอกพื้นที่นอกต่างจังหวัดอย่างเงี้ยยังไงก็โทรมาคุยกันมาคุยกันนะครับครับผมโอเคครับมาคุยกันได้โอเคครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ